ำลังสวยได้ที่เลยอันนี้เราอบมะเขือเทศนะคะอบต่ำเจียวพี่น้องคิดว่าจะต้มอีกสักประมาณ5นาทีอันนี้หนิงอบประมาณ30นาทีแล้วนะคะเอาหม้ออบร้อนๆแล้วเนาะขออีกสัก5นาทีแล้วกันผสมอย่างอื่นก็มีหอมแดงนะคะแล้วก็พริกแดงจินดาหรือจะเอาพริกกะเหรี่ยงก็ได้อันนี้หนิงเอา2อย่างผสมกันนะคะแดงจินดาแล้วก็พริกกะเหรี่ยงเดี๋ยวไปล้างกันพริกกับหอมแดงนี้หนิงจะคั่วในกระทะนะคะเพราะว่าเราไม่มีเตาถ่านเนาะหอมแดงมันจะสุกช้ากว่าเราจะคั่วหอมแดงใช้ไฟอ่อนนะคะอย่าไฟแรงเนาะคั่วเดี๋ยวพอสักพักแล้วเราค่อยเติมพริกลงไปค่ะกำลังดีเลยค่ะเอาเขียก็ลงจานก่อนเดี๋ยวเราจะมาแกะเปลือกตรงนี้ออกกันนะคะพอเริ่มสุกแล้วนะคะเริ่มสุกแล้วเราก็เติมพริกลงไปตอนนี้ก็คือเราก็ต้องใช้กระทีคนกระหรูคนแบบไม่ให้วางมือนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้ใช้ไฟอ่อนนะคะเทศเราก็อันนี้น้ำที่เราอบนะคะที่มันไหลออกมาจากตัวมะเขือเทศนี้เราก็มาเอาเปลือกเขาออกค่ะเพราะว่าเวลาตำเวลาเราตำน้ำพริกเปลือกมันจะได้ไม่เป็นอุปสรรคในการกินของเรานะคะมะเขือเทศเนี่ยอบก็คือแล้วแต่คนชอบนะคะบางคนชอบสุกไม่มากแต่หนิงชอบสุกประมาณนี้เพราะว่ารสชาติมันจะดีค่ะรสชาติของน้ำพริกจะดีมากเพราะว่าเนื้อมะเขือเทศมันก็สุกแล้วก็มันจะให้รสชาติดีกว่ามะเขือเทศที่มันสุกไม่มากนะคะกำลังสวยได้ที่เลยสุกได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตำกันเลยเครื่องเราสุกพร้อมแล้วเนาะสุกพร้อมแล้วแบบนี้เขาก็จะโขกพริกกับไอ้หอมแดงก่อนนะคะThank you.
้ำพริกคกนี่อาจจะเผ็ดแม่ย่าน้อยนะคะเพราะว่าเองอยากได้เผ็ดถ้าเราไม่ชอบเผ็ดมากแล้วก็ปรับพริกลดลงนะคะพริกกับหอมแดงนี่เราปรับได้ตามใจชอบเลยค่ะเพราะว่าเราจะต้องมาปรุงรสอีกแล้วเห็นแล้วเนาะบางคนก็จะใส่อันนี้นะคะบางคนก็จะใส่กระเทียมด้วยแต่ว่าสูตรของบ้านอย่างเงี้ยแม่แกไม่ได้ใส่กระเทียมนะคะจะใส่แค่สองอย่างใส่กระเทียมด้วยก็อร่อยค่ะเติมผงนัวนิดนึงตามใจชอบด้วยค่ะผงนัวก็ได้ไม่ดราม่าเนาะก็ให้ละเอียดนะคะโขกละเอียดแล้วเราก็ใส่เนื้อมะเขือเทศลงไปก่อนค่ะน้ำมะเขือเทศอย่าเพิ่งใส่นะคะที่เป็นนั้นโอ้ใส่ไปเลยซะมันมีบะหลายเนาะเอาก็จะต่ำแห้งเลยค่ะอัตราส่วนก็คือตามใจชอบนะคะเราชอบมะเขือเทศเยอะเราก็ใส่เยอะเพราะว่าถ้ามะเขือเทศเยอะมันก็จะมีรสชาติเปรี้ยวอร่อยบางคนไม่ชอบเปรี้ยวค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนทีนี้ปรุงเครื่องเมื่อกี้ผงนวดเข้าใส่แล้วนะคะใส่แล้วก็ทีนี้ก็ทำมี่ปลานะคะปลาแดกเนาะปลาแดกเป็นโตเข้าใส่ด้วยก็ได้แต่ว่าช่วงนี้ก็คือมันมีปลาขวดมันก็จะสะดวกอีกอย่างนึงแล้วก็ใส่ปลาขวดเลยค่ะก็เนี่ยใส่ทัพพีนึงแล้วแต่มากด้วยค่ะ เสร็จแล้วก็น้ำปลานี่เราก็ใส่อัตราส่วนเท่าๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยชิมรสเนาะบางคนไม่ใส่ปลาก็ได้นะคะใส่แค่น้ำปลาก็ได้แต่นิ้งว่าทำนี่ปลาเนี่ยมันก็รสชาติมันก็จะนัวขึ้นเนาะอีสานบ้านเฮาเนี่ยก็ขาดปลาบ่ได้นะคะเนาะเราจะชิมรสดูก่อนว่ารสชาติได้ที่หรือยังแต่หนิงคิดว่ามันน่าจะยังไม่ได้ที่คนนี้ปลาเป็นโตก็ใส่ก็ได้แล้วค่ะเราต้องการความนัวอีกหน่อยค่ะใส่น้ำปลาก่อนแสบเลยพี่น้องเปรี้ยวรสชาติเปรี้ยวได้กำลังดีเลยค่ะขออีกนิดนึงบางคนมักเปรี้ยวเกินไปมันก็ชีไส้อันบักหน้าเพิ่มค่ะเจียวได้รสชาติแล้วเราก็ใส่ผักชีลงไปค่ะผักชีจีนลงไปเนาะใส่ผักชีจีนลงไปให้มันมีกลิ่นหอมน่ากินนะคะถ้ามีปลาแดกตอนก็ใส่ลงไปก็ได้เด้อพี่น้องอันนี้ก็มีปลาแดกตอนเมื่อนี้มีไปปลาแดกขวดน่ากินไหมคะเยี่ยมเลย